วันนี้มาจัดเต็มทั้งภาพและเสียงอีกแล้วครับในรถ MG Max สัก9ครับเป็นตู้สูตรไฟเบอร์สำเร็จรูปของทางร้านเลยครับและพันไปได้กับหน้าจอเพดานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครับจอเพดานระบบ Android ขนาด 18.7 นิ้วครับสวัสดีครับผมวิลลี่มิลาดครับวันนี้มาจัดเต็มทั้งภาพและเสียงอีกแล้วครับในรถ MG Max สัก9ครับกับชุดเครื่องเสียงแต่งเต็มเลยครับกับซุปเปอร์เซตเซตนี้ครับสุดยอดมงเสียงใสออยสันโวเช่ในรุ่น AVK6 ครับลำโพงแยกชิ้นอย่างดีจากอิตาลีในคู่หน้าครับและคู่หลังครับลำโพงออยสันในรุ่น APK130 ครับลำโพงแยกชิ้นอย่างดีครับจะติดตั้งเข้าช่องเดิมทั้งหมดครับมาพร้อมกับลำโพงไวเลนส์ของออยสันในรุ่น AP2 ครับเราจะทำการเปลี่ยนแทนลำโพงเซนเตอร์ด้านหน้าและลำโพงเซอร์ราวด้านหลังครับมาพร้อมกับไฮไลท์ของเราครับ PMR Pi 8 Channel ครับในรุ่น PXE R600 ครับเป็นแฟมที่มีโปรเซสเซอร์ในตัวครับยังไม่พอครับยังเสริมพลังเสียงด้วยแฟมคาร์ดดีของ Mercury ในรุ่น C800 ครับแฟมทรงพลังครับและลึกสุดใจไปกับซับ10นิ้วของ Mercury ในรุ่น R10 ครับพร้อมทำตู้สูตรซ่อนฝังในครับเป็นตู้สูตรไฟเบอร์สำเร็จรูปของทางร้านเลยครับและพันไปได้กับหน้าจอเพดานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครับจอเพดานระบบ Android ขนาด 18.7 นิ้วครับมาพร้อมกับกล่อง AI Box อัจฉริยะตอนหน้าครับงานติดตั้งจะสุดยอดขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักคู่เดียวครับอันดับแรกครับเราก็ทำการแดมชั้นหน้าประตูก่อนครับด้วยแดมมาครีโกจากรัสเซียครับลีดเข้าไปเลยครับช่วยกันเสียงลมปะทะจากภายนอกได้ดีเยี่ยมครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับลำโพงออดิสันโวเช่ที่ประตูบานหน้าก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมทำฐานเสริมอย่างดีเลยครับมาพร้อมกับแดมชั้นที่2ที่ประตูครับแข็งแรงแน่นหนาทีเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับลำโพงออดิสันที่ประตูบานสไลด์หลังก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับงานเนบนิ่งสวยงามครับมาพร้อมกับแดมเมอร์คิวริโกที่ประตูครับแดมทั้ง4บานประตูครับว้าวโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับพี่แผงหลังตู้ซับครับเราก็ใส่แดมเมอร์คิวริโกด้วยครับช่วยกันเสียงคอเสียงสั่นได้ดีเยี่ยมครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับซับ10นิ้วเมอร์คิวรี R10 ก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมตู้สูตรไฟเบอร์สำเร็จรูปตรงรุ่น MG Max สัก9ครับแข็งแรงแน่นหนาทีเดียวครับสูตรสำเร็จของทางร้านครับติดตั้งซ่อนไม่เปลืองเนื้อที่เลยครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับพวงไวเลนส์ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเข้าช่องเดิมทั้งหมดครับมาพร้อมกับแดมเมอร์คิวริโกครับที่แผงพลาสติกหน้าตู้ซับครับช่วยการเสียงเคาะเสียงสั่นได้ดีเยี่ยมครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับแล้วนี่ก็เป็นแดมชั้นที่2ครับแดมใบตัวพาร์ทครับแดมรังไข่ครับช่วยลดช่องว่างระหว่างแผงครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับแล้วเราก็ประกอบแผงเข้าที่เรียบร้อยครับตู้สูตรซ่อนฝังในครับติดตั้งซ่อนด้านในไม่เปื้อนเนื้อที่ครับเวลาปิดแผงเข้าไปครับก็ได้งานสภาพเดิมๆทั้งหมดครับงานเรียบเนียนเหมือนเดิมครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับลำโพงไวเลนส์เซ็นเตอร์ก็จะตั้งเข้าช่องเดิมเสร็จเรียบร้อยครับแล้วนี่ครับก็เป็นหน้าตาลำโพงเดิมครับเราถอดมาเรียบร้อยครับงานติดตั้งเนี้ยบนี้สวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับแล้วนี่ก็เป็นตำแหน่งติดแฟมคลาสดีมาร์คิวรี่ C800 ครับพาวเวอร์ทรงพลังครับติดตั้งซ่อนใต้เบาะได้อย่างลงตัวครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับแล้วความ ESP Alpine R600 ก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งซ่อนในคอนโซลกลางได้อย่างลงตัวครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับพี่แผงฝากระโปรงท้ายครับเราก็ใส่เป็นแดมเมอร์คิวรี่โกและแดมเบโดพาร์ทด้วยครับตัดเป็นริ้วๆครับทำให้แผงไม่หนักมากครับและช่วยเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับแผงฝาท้ายก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับมาดูกันครับนี่ครับโอ้โหแข็งแรงแน่นหนาครับปึ๊กๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับเป็นจอเพดานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับจอเพดานขนาดใหญ่ถึง 18.7 นิ้วระบบ Android ครับแบบทัชสกรีนครับใหญ่โตอลังการเลยครับดีไซน์บางเฉียบครับแล้วคันนี้ครับเราใช้ระบบคอมจูนครับผ่านดิสพีของ Alpine ครับ EQ มาถึง31แบรนด์ครับปรับแต่งเสียงได้ละเอียดมากๆครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับ
าก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเข้ากับชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่ในรถ NG Max สักหน่อยครับอันนี้ครับก็มาพร้อมกับกล่อง AI Box อัจฉริยะครับในสเปคแรม 8128 ครับลื่นเร็วแรงติดไฟสมาร์ทครับสามารถใช้งานใน YouTube Netflix ทีวีออนไลน์หรือ Google Map ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปรับชม YouTube กันครับ YouTube ก็จะมีทุกคอนเทนต์ให้รับชมเลยครับชมสั้นหนึ่งครับ You told me the story YouTube of the war when the ground shook and the sky burned ภาพชัดแจ๋วครับ of the ones that survived กระหึ่มเหมือนอยู่โรงหนังครับ awoke to a different worldเดี๋ยวภาพยังออกจอพินานด้านหลังด้วยครับ But that's not the way it has to be. When I found you, your very human brain was miraculously intact. It's the loneliest feeling not to know who you are. In time you'll remember. โอเคครับเรายังสามารถฟังเพลงแบบบลูทูธสตรีมมิ่งได้ด้วยครับเป็นการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนครับในส่วนของตอนหลังครับก็มาพร้อมกับจอเพดานขนาดใหญ่ถึง 18.7 นิ้วระบบ Android ครับสามารถรับชม YouTube ได้เลยครับแบบทัชสกรีนครับ YouTube ครับใหญ่โตอลังการเลยครับ You were the shadow to my life Did you feel ภาพนักร้องมายืนตรงหน้าครับ Another star you fadeชัดทั้งภาพและเสียงครับรังเบ็ดลึกลอยครับโอ้พลังเสียงมันสุดยอดมากๆครับชัดทั้งภาพและเสียงครับโอเคครับท่านที่สนใจการติดตั้งคุณภาพสูงสุดแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาเลยครับที่มิลาดออดิโอทุกสาขาครับตามหมายเลขลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ